สวัสดีครับยินดีครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่นี่ซอฟต์ดอทคอมครับวิดีโอสอนที่เฟรมเวิร์กนะสำหรับในตอนที่แล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับที่เฟรมเวิร์กนะคราวนี้เราจะมาดูส่วนของโครงสร้างของที่เฟรมเวิร์กว่าเขาเตรียมอะไรให้เราบ้างนะครับโฟลเดอร์ที่เราต้องใช้คือแอปนะครับกรณีที่เรามีไฟล์ CSS แล้วก็จะมาวางไว้ที่ folder CSS นะมีรูปก็จะวางไว้ตรงนี้นะที่ image นะครับแล้วก็อาจจะสร้าง folder JS อะไรตรงนี้ครับเราจะไปตรงนี้นะครับส่วนทีมถ้าเรามีทีมแล้วก็มาไว้ตรงนี้นะครับไปเข้ามาใน folder protect นะครับสิ่งเราต้องใช้บ่อยก็คือเรื่องของ controller นะ controller model แล้วก็ view นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์หลักๆที่เราต้องใช้นะครับคอนโทรลเลอร์ก็คือว่าเป็นการเขียนพวกลอจิกต่างๆนะครับการรับค่าอินเป็นเรื่องของการประมวลผลนะส่วนโมเดลจะเป็นเรื่องของการสร้างตารางเชื่อมต่อกับตารางสร้างดิเรกชันสร้างกฎต่างๆนะครับของที่ต่อไปโฟลเดอร์วิวนะครับก็เป็นส่วนของการแสดงผลอย่างเดียวนี่เนี่ยก็จะมีการแสดงผลแบบใช้งานวิดเจ็ตนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้วิดเจ็ตเนี่ยมันทำงานยังไงอันนี้ให้ดูโฟลเดอร์คร่าวๆก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะให้โลเวอร์ก่อนผมลืมนะฮะโปรแกรมเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะให้โลเวอร์ไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับสร้างต่อเลยก็ได้นะสร้างแอคชั่นขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ public functionaction นะครับการสร้าง action เนี่ยต้องขึ้นต้นเนี่ย call action แล้วก็ตั้งชื่อ action ครับ hello นะครับแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็สังเกตว่าไฟล์ชื่อ size นะครับต้องตามด้วยชื่อไฟล์ก็ชื่อ controller นะตัวเล็กตัวใหญ่ขั้นกันอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะ echo แล้วให้โหลดิเฟรมเว็บ 2.0 นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถให้โหลดได้แล้วนะวิธีการรันก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะดิslash ตามด้วยคำว่า index.php นะครับโดยที่ r เท่ากับชื่อคอนโทรลเลอร์ชื่อว่า size นะ size slash visual hello action นะเราจะได้ข้อความแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการ hello ง่ายๆในยี่ห้อเฟรมเวิร์กนะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองสร้างคอนโทรลเลอร์ใหม่ครับวิธีการสร้างคอนโทรลเลอร์ก็คือว่าเราต้องตามชื่อคอนโทรลเลอร์ชื่อว่าชื่อโฮมแล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด finish ต่อไปเราก็สร้างคลาสนะคลาสชื่อคอนโทรลเลอร์ชื่ออะไรครับโฮมแล้วก็คอนโทรลเลอร์แล้วก็ extend นะครับ extend ที่ controller นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็สร้าง action action ครับ public function ในการสร้าง action เราก็ต้องใส่คำว่า action แบบนี้นะครับแล้วก็ตามชื่อ action ชื่อว่าหายก็ได้แล้วก็ทำการ echoนะครับ action hi โอเคนะครับทีนี้เรามาเรียกกันดีกว่าวิธีการเรียกก็คือเปลี่ยนชื่อคอนโทรลเลอร์เป็น home นะครับ action ชื่อว่า hi แบบนี้ก็จะได้ action hi แบบนี้ซึ่งตรงกับข้อความที่เราเขียนพอดีคราวนี้เราก็จะใช้เทมเพลตมาช่วยนะครับสังเกตว่าถ้าดูจากหน้านี้เนี่ยมันจะมีพวกเมนูอะไรก็คือโหลดเทมเพลตเม
มี header นะมี content นะครับแล้วก็มีส่วน footer อันนี้คือการใช้งาน template ในยี่เนี่ยเขาจะเรียกว่า layout นะครับโอเคขอย้อนกลับไปครับไปที่ index ไปที่ controller home นะครับคราวนี้เราจะได้ template หรือว่า layout มาใช้บ้างดูนะครับว่ามีการเรียกใช้ยังไงใช้อันนี้แล้วกันใช้ string div ชี้ไปที่ render นะครับใส่ชื่อ folder นะครับใส่ slash ก่อนนะ slash home slash hi นะครับอันนี้เป็นชื่อ folder แล้วก็เป็นชื่อไฟล์นะครับซึ่ง slash เนี่ยใช้อันเดียวก็ได้สองอันก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตามถนัดผมจะใช้อันเดียวแล้วก็มาที่ view นะครับ view ในการใช้งานนะครับ action high เนี่ย controller ชื่อว่า home เพราะฉะนั้นใน view folder ก็ต้องชื่อว่า home นะครับเป็นรูปแบบของเขาชื่อ controller ชื่ออะไรใน view ก็ต้องชื่อ folder นะครับแล้วก็ตามชื่อไฟล์นะครับชื่อว่า highแบบนี้ผมก็ hi git framework สมมตินะครับ save แล้วก็จะมา refresh ที่หน้าเว็บมันก็จะได้ส่วนของ layout ตรงนี้นะครับได้ layout มาหมดเลยนะครับอันนี้คือคำข้อความที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะครับอันนี้ส่วนของคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องของ layout นะครับว่ามันมาได้ยังไงนะครับสำหรับชุดนี้แค่โลโก้อย่างเดียวนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันในวิดีโอชุดต่อไปครับสวัสดีครับ